มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำผู้เสพซึ่งขณะนี้สำนักงานของชาติค้นหาผู้เสพได้ทั้งหมดนะครับในมือขณะนี้มีประมาณ 530,000 คนกลมๆนะครับ 530,000 คนเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นสีแดงที่พร้อมที่จะอาวาสเอามีดไล่ฟันชาวบ้านเผาบ้านเผาทำร้ายร่างกายใครมากลมๆประมาณ 32,000 คนเพราะนั้นรัฐบาลขณะนี้ภายใต้การบูรณาการของปปส.ก็คือจะเอาคนควิกวินจะเอาคน 32,000 คนเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการบำบัดให้ได้ก่อนคนเหล่านี้เสพยาเสพติดแน่นอนเพราะเริ่มเป็นควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วนะครับเพราะถ้ามองในร่มของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะนั้นในฐานะที่เป็นเลขาธิการปปส.ก็เลยมองทั้ง3ร่มกับใบแรกคือคุณหมอเป็นคุณหมอใบที่2เป็นผู้ขับใช้กฎหมายใบที่3เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเลยมีความเห็นว่าถ้าผมเป็นเลขาธิการปปส.ส่วนบุคคลนะส่วนตัวนะก็จะเคาะให้ยาเสพติดเหลือ5เม็ดก็ถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้วทั้งผู้ขับใช้กฎหมายก็น่าจะไม่กระทบกับผู้ขับใช้กฎหมายการปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่น่าจะและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคการจำหน่ายยาบ้ายังเป็นการกระทำที่มีกฎหมายอยู่การครอบครองเพื่อเสพเป็นพฤติกรรมเพราะฉะนั้นถามว่าการกระบวนการสอบสวนกระบวนการสืบสวนจากผู้ของตำรวจทุกไม่ว่าจะครอบครอง1เม็ด5เม็ด10เม็ดถ้ามีรายงานการสืบสวนว่าคนนี้เป็นผู้ค้ายาเสพติดแม้อยู่ในตัวเม็ดนึงก็ถูกดำเนินคดีครับ